คะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube วันนี้เธอเสนอตำแตงมาเด้อค่ะตำบักแตงเมนูง่ายๆเซฟตลอดการค่ะอันนี้ก็คือจุดเตาแก๊สนะคะจุดเตาแก๊สค่ะแล้วก็ใส่หม้อใส่น้ำลวกกุ้งก่อนเด้อล่ะค่ะให้มันสุกจะเอากินกับตำบักแตงค่ะให้มันเหลืองๆโอเคแค่นี้ก็พอเมื่อนี้ข่อยจะบ่เว้าวิตามินบีวิตามินซีนะคะเมื่อนี้เอาแซ่บกับพ่อค่ะกระตักกุ้งลวกให้มันสุกแล้วก็ตักกุ้งมาใส่จานใบเนี่ยค่ะลวกกุ้งมันบ่โดนดอกแป๊บเดียวมันก็สุกค่ะกุ้งเมนูกุ้งเฮ็ดง่ายง่ายแล้วก็ระบบย่อยมันก็ย่อยง่ายอุ๊ยไข่ว่าเพิ่นจะบ่เว้าประโยชน์ของมันแล้วเห็นบ่เห็นบ่เหลืองงามอร่ามงามตาต่อไปเฮาก็จะตำบักแตงค่ะใส่กระเทียมใส่พริกเข้าไปพ่ออันนี้ใส่เกลือเพราะว่ามันใส่เวลาโดนต้องใส่เกลือเวลาใส่เกลือแล้วนะคะมันจะตำพริกให้ละเอียดง่ายแล้วก็จะใส่บักแตงเข้าไปค่ะเอาแค่พออิ่มพอเสียบพอนัวเอาเกลือออกซะเกินแล้วก็บักแตงใส่อุ้ยว้าวแล้วก็เสียบบีบบักเน่าหวดบักเน่าหวดนี่เขาต้องบอกว่าบีบมะนาวใส่นะคะแต่ว่าภาษาอีสานเขาบอกว่าบีบบักเน่าหวดจวดโอเคสำนีก็โอเคบีบบักเน่าใส่ส่วนตัวนะคะใส่บักเน่านี่สอบเปรี้ยวๆจักหน่อยเอาประมาณเกือบหน่วยนึงแต่ว่าบ่ถึงหน่วยเดี๋ยวมันขีดแตกปัดแปดเอาแบบเสียบจะขออ่ะนะค่ะแล้วก็ใส่ปลาแดกปลาแดกเยอะพ่อเจาะเทกจวกไปโหลดอันนี้คือปลาแดกใส่ให้มันหมดเลยมันจะนัวกำลังดีแล้วก็ใส่น้ำปลานี่ใส่ประมาณ2ส่วนกับพ่ออันนี้สูตรหอยที่นี่สูตรเสียบของเจ้าของนะก็เลยมาเว้าให้ฟังอันนี้มือนี่หิวอันตำบักแตงนี่เป็นเมนูที่เสียบตลอดการของเจ้าของนะค่ะอันนี้ก็คือโอเคบ่ต้องยั่วโดนยั่วแปลว่าไม่ต้องตำโดนนะคะไม่ต้องตำนานเดี๋ยวมันจะเละเอาส้มนี่กับพ่อค่ะอุ้ยน้ำลายแตกจัดกุ้งเลี้ยงให้มันสวยงามอันที่เลี้ยงมันสวยงามนี่จะทายขึ้นหน้ากล้องให้พวกเจ้าเบิ่งอุ๊ยน้ำลายไหลจวดจัดพ่อเรียกน้ำย่อยแซ่บๆปาดมะเขือเปาะมาเลี้ยงงามๆจักหน่อยจังสันแม่เลี้ยงงามๆจักหน่อยตักกินแล้วจะมีแห้งงาวๆแซ่บของแซ่บของโปรดเนาะปาดไข่ใส่นั่นเองใส่พ่อหนีพ่อไปเบอร์แล้วก็ไปหาพักมากินจักกะละว่างหนึ่งสำนีก็แซ่บแล้วค่ะเมื่อนี้ก็เอาตำบักแตงแซ่บตลอดการของช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube เอามาเบิ่งเด้อค่ะเมื่อนี้บ่มีวิตามินหยังดอกค่ะถ้าชอบจังได๋ก็อย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ